แบบอะไรอย่างนี้วิ่งรังแกไม่จริงๆแค่สองแนววันนี้ขอแค่แถลงข่าวไปอ่านในไลน์เลยงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่เรามามอบช่อดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านจะไปเข้าประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเป็นประธานนะครับในอาทิตย์หน้าเพื่อที่จะสรุปกรณีบ้านป่าแหว่งว่าจะรื้อร้ายหรือย้ายอย่างไรนะครับในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นในฐานะของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีความห่วงใยต่อดอยสุเทพซึ่งมีความห่วงใยต่อจารีตประเพณีของเราเรามาบอกตัวแทนของทางรัฐนะฮะซึ่งวันนี้ท่านรองมนัสมาเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่พวกเรากระทำเนี่ยเราต้องการผืนป่าดอยสุเทพดอยที่เราเคารพดอยอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเราอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีหลังจากที่มีมติกรรมการระดับจังหวัดเมื่อ16สิงหา3ข้อคือให้รื้อย้ายบ้านพัก45หลังโดยเร่งด่วน2ให้รื้อย้ายในส่วนอาคารที่9หลังและให้ผู้พักอาศัยในอาคารที่9หลังย้ายออกไปนอกเขตพิพาทหากไม่พอเพียงให้ขยายเท่าที่จำเป็นแล้วก็มอบพื้นที่ให้ธนารักษ์อันนี้คือมติระดับจังหวัดที่เราได้ประชุมกันแล้วในระดับกรรมการระดับจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากข้อความวันนี้อ่านไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ท่านรีบดำเนินการหรือย้ายตามมติของพวกเรานะฮะอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทางผู้ว่าหรือตัวแทนที่จะไปประชุมที่กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยของคนเชียงใหม่จริงๆส่วนอีกกรณีนึงซึ่งจะขอกล่าวนิดนึงก็คือว่ามีการนำและก็อาสาสมัครหลายคนซึ่งถูกทางสำนักงานศาลและก็ผอ.สำนักงานศาลได้แจ้งความดำเนินคดีเราก็ยังยืนยันว่าเราก็พยายามจะสู้ในกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นอันที่ในฐานะที่คนลุกขึ้นมาสู้เพื่อได้ป่าคืนกลับคืนมานะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาโดนแจ้งความในข้อหานี้ทำให้พวกเราซึ่งอาจจะต้องลงไปกรุงเทพเพื่อไปสู้คดีก็รู้สึกอัดพอสมควรเพราะว่าผู้ที่แจ้งความเรานั้นเป็นสำนักงานศาลซึ่งก็รู้อยู่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นในฐานะประชาชนธรรมดาซึ่งหาเช้ากินค่ำแล้วก็ต้องทำงานเราก็จะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งกำลังทำหน้าที่แทนคนจังหวัดเชียงใหม่แทนคนที่รักป่าทั่วประเทศเพื่อที่จะเอาผืนป่าของประเทศนี้กลับคืนมาขอบคุณครับขอให้เป็นตามมติที่เชียงใหม่นะครับท่านอยากคุณก็ขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้ที่ให้กำลังใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะได้นำกราบเรียนผู้ว่าเพื่อพิจารณาในการต่อไปสำหรับเพื่อนประชาชนก็จะทราบดีนะครับว่าเรื่องไหนอยู่ในอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ขอเรียนว่าพวกเราทุกคนก็ส่งแรงกันในทุกที่ที่ครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยทางสำนักงานศาลที่กรุงเทพนะฮะแจ้งความที่สน.พหลโยธินไว้3คดีนะฮะเป็นของผม2คดีของนายเรืองยศสินธิโพ1คดีข้อหาเดียวกันคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งเท่าที่สอบถามน่าจะเป็นจากกรณีที่ผมให้สัมภาษณ์หลังจากที่วันโดนค้นบ้านแล้วก็อีกกรณีนึงวันที่เราประชุมเครือข่ายน่าจะเป็นข้อความที่ผมสัมภาษณ์เดี๋ยวเราจะไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่12ที่สน.พหลโยธินเวลาบ่าย2นะครับเราจะได้รู้จริงๆว่าเราโดนฟ้องเรื่องอะไรอันนี้คือ3ข้อหาที่กรุงเทพส่วนทางผอ.สำนักงานศาลที่เชียงใหม่ได้แจ้งความนายเรืองยศสินธิโพอีก1คดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีทางตำรวจนะฮะได้ไปที่ร้านป้ายเพื่อที่จะยังไม่ทราบว่าแจ้งความหรือยังแต่เพื่อที่จะเอาผิดกับพนักงานป้าร้านป้าย2คนนะอันนี้เรายังไม่ทราบความคืบหน้าแต่ก็มีความอย่างยิ่งที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปในฐานะประชาชนที่ลุกขึ้นมาทวงผืนป่าที่กังวลใจบ้างไหมครับที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
คือในฐานะของชาวบ้านนะหาเช้ากินค่ำความยุ่งยากที่เราจะต้องลงไปที่กรุงเทพเนี่ยมันต้องยืดเยื้อยาวนานแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศาลเกี่ยวข้องกับป่าแหว่งทุกคนก็กังวลใจนะทางเครือข่ายเราก็กังวลใจเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ที่จะไปสู้ท่านหรือใครก็ได้แต่เราก็ยังมีทางทนายความที่เราจะพอจะช่วยพวกเราได้แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดอยสุเทพเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะปกป้องพวกเราครับตอนนี้มีเครือข่าย